ครับยินดีต้อนรับครับครับวันนี้ขอไปเยี่ยมโฮมสเตย์คุณลุงเสยินดีลุงผมก็โฮมสเตย์เล็กๆครับครับผมแต่ใช้บรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นลานเพราะว่ามันมีทับลานที่ทับลานนี่ก็จะมีต้นลานเยอะครับแต่เรามีต้นลานให้โชว์ดูสวยๆครับแต่มีสวยอยู่หลายต้นเหมือนกันครับครับคำว่าสวยนี่คือทรงแบบนี้เลยขึ้นไปสูงสูงคือลานนี่ต้นนี้มันจะไม่เหมือนก็ดูก้านเนี่ยเขาจะสวยเขาจะเป็นระเบียบฮะแล้วลำต้นเขาจะโอบใหญ่โตอยู่ครับครับอะไรที่ทำให้คุณลุงเนี่ยชอบต้นลานนะครับผมว่าเขาไม่รบกวนนะเขาไม่รบกวนเราแล้วก็เขาให้ความร่มรื่นให้ร่มเงาแล้วก็มีอะไรดูให้เราดูแล้วมันมีความสุขแต่ก็มีให้ร่มไม้อย่างที่ครับเขาแบบโอ้โหใบเขาใหญ่โตเหมือนกันนะครับพวกรากพวกอะไรนี่เขาไม่มารบกวนต้นไม้อื่นต้นหนึ่งเขาก็ช่วยหลายชีวิตเนาะเขามีทั้งต้นไม้อยู่กับเขามีทั้งนกมีทั้งค้างคาวอยู่กับเขาด้วยจ้ะส่วนใหญ่ของผมที่อยู่เนี่ยผมก็จะปลูกตามแนวรั้วแล้วปลูกเป็นเขตหรือว่าหัวมุมตรงนู้นต้นลานนี่ก็มันโตเขาย้ายไม่ได้แล้วเวลาจะไปทำให้เขาตายเนี่ยก็ทำยากไปฟันเขาไงเขาเดี๋ยวก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ก็เลยมันก็อยู่กับเราถาวรยี่สิบสามสิบปีกันเนาะจริงๆแล้วลานถ้าทำมาเป็นรั้วก็สวยดีนะคะมันเป็นแนวอยู่ด้วยกันไปกับบ้านเลยแล้วก็จริงๆป้องกันได้ในระดับหนึ่งด้วยเพราะมันมีหนามมีอะไรของมันครับใช่ครับครับผมแล้วมันเป็นจุดขายของทางด้านรีสอร์ทโฮมสเตย์ของคุณลุงได้ไหมครับใช่ครับถ้ามันดูอย่างต้นลานตรงนี้ใครมาเห็นก็ชอบโอ้ยสวยขอถ่ายรูปหน่อยแลนด์มาร์คของคุณลุงด้วยเนาะครับครับครับคนกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันมันก็ชื่นใจนะอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยไม่ต้องทำร้ายกันมันก็อยู่ด้วยกันได้คุณลุงเสก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อคู่แกมาอยู่ด้วยกันวาสนาเป็นวาสนาของแกไอ้ตรงเนี้ยเป็นมุมที่น่ารักเนอะถ้าคุณจะเลี้ยงลานอ่ะหรือว่าคุณจะอยู่กับลานอ่ะคือคุณคอมมิตทั่วชั่วชีวิตนะเพราะว่าคุณไปโยกย้ายอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วคุณก็ต้องดูแลกันอ่ะเหมือนกับว่าจะใช้ประโยชน์แต่ก็ต้องดูแลเขาอ่ะมันต้องไปด้วยกันเขามีประโยชน์เขามีคุณค่าแล้วก็คนเนี่ยก็เริ่มหาประโยชน์กับเขาละแต่ว่าถ้าหาประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอย่างที่ชาวบ้านที่เราเจอเนี่ยคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่การที่ว่าฉันต้องได้จากเธอให้มากที่สุดต้นลานต้นหนึ่งมีอายุ 60-80 ปีเนี่ยมันเท่ากับช่วงอายุคนเลยถ้าเราอยู่กับเขาโตไปกับเขาเนี่ยเราอยู่ด้วยกันได้จนตายนะคะก็เลยมองว่าจริงๆการอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวเนาะแต่เก็บแล้วอยู่ร่วมกันมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดขั้นตอนการทำลานกว่าที่จะมาเป็นหัตถกรรมใบลานสวยๆสักชิ้นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนการตัดต้องเลือกใบลานอ่อนเท่านั้นจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญและจะต้องรู้ว่าเมื่อตัดไปแล้วต้นลานจะสามารถแตกย่อต่อเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกการฟาดเมื่อได้ใบลานที่ต้องการจะนำมาฟาดลงพื้นใบลานก็จะแตกออกเป็นแผ่นๆจากนั้นจะนำไปตากแห้งจนกว่าสีของใบลานจะขาวนวลเมื่อได้ใบลานแห้งมาแล้วก็จะทำการกรีดใบให้แยกออกเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยขนาดพอดีเพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนการสานต่อนั่นเองกลุ่มหัตถกรรมใบลานก่อตั้งโดยแม่พินสายแววได้นำลานในพื้นที่ลองมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานและได้รับการตอบรับที่ดีในปีพุทธศักราช2524เริ่มมีหน่วยราชการมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่งในปี46ได้เป็นโอท็อปและเริ่มมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ห็นบอกว่าส่งออกด้วยใช่ค่ะส่งออกอันนี้ได้ส่งออกญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นนี่คนญี่ปุ่นชอบใช่ค่ะเขาเป็นเขามาดูของเราสินค้าของเราแล้วก็เขาไปวัดขนาดทำรูปทรงออกมาขนาดเยอะไหมครับมีจำนวนก็ได้เป็นแสนโอ้เนอะแล้วสินค้าเนี่ยอันไหนแพงที่สุดครับก็จะเป็นพวกนี้ค่ะตัวนี้งานผูกแต่ก็จะมีอีกรูปทรงนี่ค่ะนี่ก็แพงเหมือนกันใช่แต่อย่างนี้เนี่ยใช้เวลาสักกี่วันในการทำกันรายละเอียดมากเลยต้องนู่นนะคะ3-4 วันสามถึงสี่วันใช่น่ารักนะครับเอ๊ะบอกว่าได้รางวัลด้วยตัวไหนชิ้นไหนของเราจะมีรางวัลเป็นสินค้า5ดาวค่ะ3-4 สมัยซ้อนกันเลยได้รางวัลอะไรนะครับอีกเป็นโอท็อปสินค้า5ดาวระดับประเทศแล้วความตั้งใจที่สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาที่อยากจะทำให้ไปถึงไหนแล้วโอ้เราก็จะได้มีจะให้ชุมชนมีรายได้ให้เยอะที่สุดนะคะในชุมชนของเราเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเหมือนอยู่ด้วยกันมาเรารักผืนป่าลานผืนนี้แล้วเราจะพยายามดูแลรักษาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเราต้นลานที่ทางกลุ่มพอไว้สำหรับที่จะไปปลูกค่ะสำหรับขั้นตอนวิธีการนะคะค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลเพราะกว่าจะเก็บเมล็ดมาแล้วกว่าจะมาเพาะเนี่ยต้นขนาดนี้อายุ3ปีกว่านะคะ3ปีกว่าค่ะขอยก1ต้นก็คือขนาดประมาณนี้นี่ค่ะขนาดนี้3ปีก็จะมีรากยาวแล้วค่ะสมบูรณ์แล้วนะคะอ๋ออันนี้ไม่ตายคือพร้อมปลูกค่ะไม่ตายแล้วคือถ้ามีรากยาวรอดแน่นอนพร้อมปลูกแล้วก็สำหรับวิธีการเพาะนะคะต้องปลดเมล็ดไว้เพียงแค่ครึ่งเมล็ดนะคะห้ามเอาลงไปจมทั้งหมดถ้าจมทั้งหมดเขาจะไม่แตกหน่อแล้วจะขึ้นไม่ได้ค่ะแล้วเมล็ดนี่ต้องเอาไปแช่น้ำอะไรก่อนไหมคะหรือว่าเอาทั้งเมล็ดเนี่ยใส่ดินไปได้เลยก็รอให้เขาแห้งเขาแห้งเองธรรมชาติตอนที่เขาหล่นมาจากต้นเขาจะเป็นลูกเขียวๆเหมือนลูกมะนาวนะคะแล้วเวลาที่ก่อนที่จะมาเพาะเขาก็จะเป็นลูกที่ผิวเขาจะเปลี่ยนสีคือแก่จัดแล้วค่ะเป็นสีออกคำค้ำค่ะแล้วนำมาเพาะนี่พี่ก็คือต้องมาเพาะให้ดูแล3ปีกว่าจะได้ประมาณนี้แล้วก็อยู่ใต้ร่มแบบนี้อยู่ใต้ร่มค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่26ของทุกปีที่หมู่บ้านจะจัดโครงการคือลานสู่ป่าชาวบ้านก็จะได้กล้าลานจากที่เราเพาะไว้ค่ะไปช่วยกันปลูกเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะแล้วเราจะช่วยกันอนุรักษ์ยังไงดีพี่ปวีณาจะบอกก็การอนุรักษ์ต้นลานจริงๆอ่ะอาชีพจักสานเป็นอาชีพที่ต่ออายุลานนะคะเพราะว่าคนที่ตัดยอดลานเขาจะมีวิธีมีภูมิปัญญาเลือกใช้แค่ยอดที่ใช้งานได้ใบที่ใช้งานค่ะใบที่ใช้งานได้ค่ะถ้าเกิดใบแก่เกินไปผลิตภัณฑ์ก็จะไม่สวยใบอ่อนเกินไปก็จะไม่สวยแล้วทำให้เขาปล่อยช่วงอายุในการเจริญเติบโตและที่สำคัญคือคนตัดเขาจำได้ว่าต้นนี้อีกตอนไหนเขาจะกลับมาตัดได้ก็คือต้องช่วยกันดูแลใช่ไหมครับว่าไม่ใช่แบบระดมตัดแล้วเขาก็ตายไปเลยต้องมีแพทเทิร์นมีรูทีนว่าจะไปตัดต้นไหนก่อนแนวทางการพัฒนาต่อไปนะครับจากที่เราเห็นในเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนมีความเข้าใจมากขึ้นเรารู้ว่าส่วนใดคือของชาวบ้านส่วนใดคือเขตผ่อนปลนที่รัฐให้เราเราต้องขอบคุณไปทางอุทยานด้วยขอบคุณทางนโยบายแห่งรัฐด้วยนะครับได้สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นชุมชนเลยมีความเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนับแต่นี้ไปเพราะพวกเราได้สร้างป่าพวกเราได้สร้างในเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นก็จริงๆพื้นที่ป่าของประเทศไทยเราเนี่ยก็เหลือไม่กี่แห่งนะครับเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เอาไว้ครับตอนนี้การอนุรักษ์เนี่ยก็คือเราก็คงจะเข้าไปเก็บพันไม้หรือไปตัดต้นไม้ที่ออกมาไม่ได้ครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยโดยมากที่เราห่วงเนี่ยก็คือจะปลูกกลับไม่ได้นอกจากว่าให้เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องรักษาไว้ช่วยกันปลูกป่าแต่ว่าปลูกป่าก็อย่าไปพึ่งถึงไม้เศรษฐกิจอย่างเดียวควรจะเป็นไม้หลากหลายที่อยู่ในป่าของเราได้ครับการอนุรักษ์มันต้องควบคู่กับการใช้ประโยชน์นะครับแต่ใช้อย่างไรให้มันถูกหลักอนุรักษ์นะครับใช้ยังไงให้ทรัพยากรมันไม่ล่อยหล่อไม่หมดไปนั่นก็คือใช้ให้มันสมดุลกับการอนุรักษ์นะครับผมว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมาเสริมผมมองที่ปากท้องชาวบ้านนะครับถ้าเราจะให้เขาอยู่ได้ลานอยู่ได้เนี่ยปากท้องชาวบ้านเขาต้องอยู่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนน่ะไม่ใช่ว่าเราไปยัดเยียดใส่เขาว่า
มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ดีถูกไหมมันจะมีสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็จะเป็นโปรเซสเรียกว่าเอ็ดการ์โมเดลเนาะสเต็ปแรกก่อนก็คือว่าต้องให้เขาตระหนักรู้ก่อนอะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดีหรือไม่ดีและจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยังไงบ้างภาษาอังกฤษเรียกว่า awareness การสร้าง awareness เนี่ยหรือว่าตระหนักรู้ละว่าต้นลานเป็นยังไงบ้างจะอนุรักษ์เรื่องอะไรแล้วทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าเขาวิกฤตหรอหรือว่าเป็นสิ่งซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่ชุมชนเขาเราจำเป็นต้องทำอะไรกับเขาขึ้นมาถูกไหมแล้วมันก็เป็นสเต็ปถัดไปก็คือ desire ก็คือความอยากถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะอนุรักษ์เนี่ยเพราะว่าเราตระหนักรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีให้ลูกหลานเราอยู่คู่ชุมชนอะไรต่างๆนานาคือประเด็นก็คือพอคนอยากอ่ะคนมันจะหาวิธีเองแต่หลายทีเราไปให้วิธีแต่เขายังไม่อยากไงมันก็เลยไม่เวิร์กถูกไหมพอเขามีความตระหนักรู้ละ awareness ละ desire มาก็ให้ knowledge ความรู้แล้วจะทำยังไงในการอนุรักษ์เรื่องรางถูกไหมครับจะอยู่ยังไงจะแบ่งพื้นที่เขายังไงเราจะช่วยกันดูแลยังไงพอวางองค์ความรู้ knowledge ปุ๊บเนี่ยทักษะมันต้องมา ability อย่าสับสนนะความรู้กับทักษะบางทีมันไม่ได้มาด้วยกันถูกไหมบางคนเนี่ยขยันเรียนชอบเรียนมากเลยแต่ทำอะไรไม่เป็นสักทีเพราะเป็นนักเรียนมืออาชีพไงแต่บางคนเนี่ยมี knowledge ปุ๊บลองทำจริงปฏิบัติจริงทำถูกทำผิดก็ว่ากันไปแต่สุดท้าย ability หรือว่าทักษะมันมาถูกไหมไอ้นี่คือสิ่งที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าไปคุยกับชาวบ้านนะชาวบ้านอาจจะไม่ได้มี knowledge นะแต่ชาวบ้านมี ability ไงชาวบ้านเข้าใจด้วยนะวัฒนศาสตร์จากชีวิตของลานเนี่ยเกิดยังไงโตยังไงพื้นที่ของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างจิตสำนึกหรือทักษะกับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่จะต้องช่วยดูแลกันเนี่ยจะทำยังไงบ้างถูกไหมครับพอเดินตาม process นี้สุดท้ายก็คือ result หรือว่าผลลัพธ์ที่เห็นก็คือตัว R ตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับพอเห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นชุมชนแข็งแรงขึ้นคนที่มีลานอยู่สามารถเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากเขาได้ลูกหลานแทนที่จะต้องไปหางานตามโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็นว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้มีทักษะอะไรบางอย่างแล้วก็สามารถที่จะยั่งยืนในชุมชนตัวเองได้ในความเป็นมรดกโลกนะคำว่ามรดกคืออะไรคือการเก็บไว้ให้กับคนรุ่นหลังโดยที่คนรุ่นเราเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้แล้วคนรุ่นหลังก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้การอนุรักษ์คือการรู้จักคุณค่าการอนุรักษ์คือการส่งต่อส่งมอบคุณค่าเหล่านั้นให้กับคนรุ่นหลัง